สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้หรือผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทรงมีความห่วงใยและได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาทำให้ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงทรงทำทุกวิถีทางในการช่วยเหลือทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ทำงานด้วยความเสียสละด้วยมีพระประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นมีสุขภาพแข็งแรงได้รับประทานอาหารถูกสุขอนามัยครบถ้วนตามหลักโภชนาการตลอดจนพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องอาทิพระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริพัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงบริการแก่ผู้ป่วยและญาติทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และตามโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อสุขอนามัยของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์และวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริการตรวจหาเชื้อให้ความช่วยเหลือรวมถึงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ภาคสนามเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับบุคลากรกลุ่มต่างๆและประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไปการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการประสานหาความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเมื่อผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานยาฟาวิพิราเวียแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้หายจากโรคและเป็นการลดระยะเวลาการรักษาและอัตราการเสียชีวิตทั้งยังมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุขของประเทศโปรดให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกเพื่อนำร่องกระจายวัคซีนให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศรวมถึงทรงนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้รับการจัดสรรไปนั้นไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการพระภิกษุและนักบวชรวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยงน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นพระปณิธานอันแน่วแน่ของการทรงงานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทางด้านการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติ